เปลี่ยนโกดังเก่าเป็นร้านอาหารสุดชิคนะคะยังคงโครงสร้างเดิมจากเหล็กสังกะสีและคอนกรีตมีลูกเล่นความเท่ในงานออกแบบค่ะแล้วก็เติมชีวิตชีวาด้วยพันไม้สีเขียวนานาชนิดตีโจทย์แนวคิดสวนถาดค่ะก็ไปเข้าตาจนเคยได้รางวัลออกแบบระดับโลกมาแล้วนะคะนี่แหละค่ะเป็นผลงานจากกลุ่มนักออกแบบเลือดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะมียารินดาบุญนาคอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะกับบทบาทการเป็นสถาปนิกค่ะหลังจากที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไป1ปีเต็มๆไปทุ่มเวลาส่วนใหญ่ให้กับการเป็นนักออกแบบนะคะแต่เห็นแบบนี้ใช่ว่าจะลบภาพความเป็นศิลปินออกไปจนหมดเพราะเธอบอกว่านี่คือการเปลี่ยนรูปแบบผลงานเท่านั้นค่ะตัวเองจบมาเนี่ยทางสถาปัตย์นะคะแล้วก็ตั้งแต่เรียนจบเนี่ยเราก็ทำเพลงแล้วก็เล่นหนังอะไรเงี้ยควบคู่ไปกับการทำงานสถาปัตย์นะคะมาตั้งแต่แรกเริ่มอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยพอเราไม่ได้ทำในวงการบันเทิงแล้วเนี่ยเราก็มาโฟกัสกับตัวบริษัทออกแบบมากขึ้นงานสถาปนิกก็แตกต่างจากทำเพลงอะไรอย่างนี้มากอยู่แล้วแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันก็เป็นงานศิลปะเนาะงานศิลปะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นในสิ่งที่เคยทำมานะคะแต่ว่ารูปไอ้โปรดักที่ออกมามันอาจจะไม่เหมือนกันมันอาจจะเป็นเพลงมันอาจจะเป็นหนังมันอาจจะเป็นตึกอะไรเงี้ยชอบตั้งคำถามเพื่อหาแรงบันดาลใจตีโจทย์ใหม่ๆในฐานะนักออกแบบจนเป็นสถาปนิกเลือดใหม่อีกคนนึงที่น่าจับตานะคะล่าสุดค่ะสาวยารินดายังได้เป็นตัวแทนนักออกแบบไทยไปร่วมงาน ADP Design Tour กับองค์กรส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบระดับสากลหรือว่า ADP ค่ะก็เลยได้พบปะพูดคุยกับนักออกแบบจากต่างประเทศต่างสาขากว่า30คนนะคะได้เห็นโอกาสก้าวหน้าในฐานะนักออกแบบเอเชียค่ะถ้าเกิดว่าเราไปดูพวกนิทรรศการพวกเทศกาลอย่าง World Architecture Festival อะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้ดีไซเนอร์ที่ได้รางวัลใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเป็นเอเชียทั้งนั้นเลยคือจริงๆเวลาที่เราหาแรงบันดาลใจเนี่ยถึงจะเป็นสถาปนิกเองก็ตามเนี่ยเราไม่ได้หาแรงบันดาลใจแค่จากงานสถาปัตย์ถูกมั้ยคะการทำงานสถาปัตย์เนี่ยมันเป็นการทำงานกับคนจากหลายดิสซิปลินหลายเครือข่ายเพราะฉะนั้นจริงๆดิสซิปลินหลายแขนงเหล่านี้เนี่ยมันคอนเนคกันหมดการที่เรามีโอกาสที่จะได้มารู้จักได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กับคนจากหลายๆพื้นฐานเบื้องหลังอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นประโยชน์กับการออกแบบโดยรวมอยู่แล้ว I think at this moment Asian designers are like pumped out from the world ด้าน Timmy Chou ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียของ ADP บอกนะคะว่าจุดเด่นของผลงานนักออกแบบชาวเอเชียค่ะมีทั้งเอกลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่และความร่วมสมัยด้วยก็เลยเป็นข้อได้เปรียบนะคะทำให้ผลงานนั้นโดดเด่นและแตกต่างเลยเป็นโอกาสดีค่ะที่จะได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันค่ะนอกจากเป็นนักออกแบบค่ะสาวยารินดาเนี่ยยังแบ่งเวลาให้กับการเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ๆกับลูกศิษย์และอีกบทบาทสำคัญที่เธอบอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่คงจะอีกสักพักแหละกว่าจะได้รับงานบันเทิงนั่นคือการเป็นคุณแม่ของลูกชายวัย2ขวบค่ะ